่ะบรรยากาศนะคะตอนช่วงนายกเศรษฐานั่งรถที่นั่นเขาเรียกรถตุ๊กๆหรือรถกระป๋อเนี่ยแหละค่ะที่มาที่สวนสาธารณะโขนกิ่งเพชรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกรัฐมนตรีไปกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปเปิดงานเทศกาลสงกรานต์นะคะก็สวมเสื้อลายดอกชบาสีแดงที่มีสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเสื้อนี้จัดขึ้นทําพิเศษสําหรับช่วงสงกรานต์ก่อนจะส่งน้ําพระพุทธสิหิงและพระพุทธรูปประจําวันเกิดและร่วมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุขอพรให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงอายุก็ได้อวยพรให้นายกสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะนี้จะเรียกว่าเช็คเรตติ้งได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการเช็คเรตติ้งทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างเพราะว่านายกถึงแม้ว่าจะไปหัวหินแต่มีคนมาขอถ่ายภาพรดน้ำประแป้งสนุกสนานมีรายงานว่าระหว่างกิจกรรมสงกรานต์ชายสวมเสื้อสีเทาคนหนึ่งมาชู3นิ้วแล้วก็เดินตามมาข้างหลังนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีตำรวจเนี่ยนะคะก็มาควบคุมตัวออกจากพื้นที่ทันทีค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนที่คุณทักษิณเนี่ยกลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่นะครับก็ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวมันไก่ร้านดังด้านหลังอนุสาวรีย์3กษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่แน่นอนครับมีประชาชนเนี่ยมาห้อมล้อมนะครับมาขอถ่ายรูปการเดินทางขึ้นมาที่เชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยนายทักษิณไปพบปะกับญาติพี่น้องเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ได้พบกับอดีตนายกสมชายนะครับนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์แล้วก็นางเยาวเรศชินวัตรแล้วก็จะเปิดให้บุคคลใกล้ชิดครับรวมไปถึงรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้าพบเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักอำเภอแม่ริมครับเพื่อที่จะรดน้ำขอพรในวันนี้ส่วนผู้ให้การสนับสนุนแฟนคลับเนี่ยก็จะเปิดให้รดน้ำขอพรในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับที่บ้านพักของนางเยาวภาน้องสาวซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับและในช่วงเวลาเดียวกันหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนพร้อมด้วยส.ส.ก้าวไกลและสมาชิกพรรคนะคะแล้วก็นำลูกชายมาด้วยมาร่วมสงกรานต์ปีใหม่เมืองเจียงใหม่ค่ะกับชาวเจียงใหม่แล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจสาดน้ำปะแป้งนะคะซึ่งทางนายธวัชชัยก็นายชัยธวัฒน์ก็ยืนยันว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่ในช่วงเดียวกันกับนายทักษิณไม่ได้มีนัยยะใดๆนอกจากงานสงกรานต์ก็ตั้งใจมาดูปัญหาฝุ่นด้วยเนื่องจากสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาในการเช็คกระแสหรือว่าหวังจะช่วงชิงพื้นที่แต่อย่างใดค่ะกลับอย่างที่บอกไปก้าวไกลเขาแบ่งโซนกันลงพื้นที่นะครับคุณชัยธวัฒน์มาที่เชียงใหม่แต่ว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปที่อุดรธานีนะครับไปพร้อมๆกับลูกสาวแล้วก็ส.ส.ก้าวไกลหลายๆคนคุณพิธาถือปืนฉีดน้ำกระบอกใหญ่นะครับพาลูกสาวแล้วก็คณะเดินเล่นน้ำสงกรานต์กับชาวอุดรท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมขอถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะมาเล่นน้ำกับชาวอุดรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปที่ลำพูนมาแล้วไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปที่หนองคายไปแล้วที่อุดรเนี่ยขอเล่นให้เต็มที่สักหน่อยเพราะว่าไปที่หนองคายประมาทไปครับเอาปืนฉีดน้ำเล็กไปหน่อยสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปแก้มือที่อุดรธานีเป็นภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็พบปะมวลชนของฝ่ายการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกรัฐบาลหรือว่าซีกฝ่ายค้านท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าหลังจากนี้ครับช่วงหลังสงกรานต์สักราวๆ17เมษายนเนี่ยนายกรัฐมนตรีอาจจะมีการพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีกันนะครับคราวนี้นายกเศรษฐาปฏิเสธครับนักข่าวไปถามนายกบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือรวมไปถึงข่าวที่ว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะย้ายจากกระทรวงการคลังแล้วก็ไปนั่งควบกระทรวงกลาโหมก็ถือว่าเป็นข่าวลือเหมือนกันส่วนอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับครม.เหมือนกันบอกว่า
เป็นสิทธิ์ขาดของนายกเศรษฐานะครับตัวของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นเพียงแค่กองเชียร์ครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกให้ความเห็นถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารประเทศของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินในรอบ7เดือนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมองว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ชี้ว่าประเทศมันโตช้าเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกันเงินในระบบก็ไม่พอที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจครับรัฐบาลจึงต้องเติมเงินเข้ามาเพื่อที่จะให้ระบบมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็มั่นใจว่าจะผ่านไปตลอดรอดฝั่งครับแม้ว่ารัฐบาลอาจจะเพิ่มหนี้ขึ้นมาชั่วคราวแต่ก็มีตัวลดหนี้แล้วทุกอย่างมันจะเกิดการสมดุลครับเราดูแล้วนายกก็ตั้งใจทำงานก็คิดว่าคงจะเป็นผลเร็วๆนี้เครื่องยนต์ดีเซลติดช้าหน่อยติดแล้วมันวิ่งไม่หยุดให้กำลังใจท่านนายกยังไงบ้างใช่ครับบอกว่าท่านทำงานขยันแล้วก็คิดว่าคงจะแก้ได้หลายจุดไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำท่านนายกเห็นก็ปรึกษากันคุยกันเรื่อยๆค่ะคุณแบบความต้องการที่ปรึกษาท่านนายกอย่างเป็นทางการอ๋อไม่ฮะตอนนี้ผมมีตำแหน่งละเดือนละ700บาทแต่หน้าเป็นคนชรานายทักษิณบอกด้วยนะคะว่าการปรับครม.ขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของนายเศรษฐาส่วนตัวเนี่ยเป็นแค่กองเชียร์เท่านั้นพร้อมย้ำว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นบุตรสาวของนายทักษิณยังไม่รับตำแหน่งใดๆในครม.ค่ะเพราะว่าต้องทำงานขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยก่อนก็คือส่วนหนึ่งที่ปัญหาคือการลองประมาณอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบราชการที่เปลี่ยนเพื่อทำลำบากเพราะนั้นต้องกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาส่วนตัวท่านมองว่าตอนนี้ถึงเวลาหรือยังครับที่จะปรับต้องถามท่านนายกครับผมเป็นกองเชียร์เชียร์ไหมคะท่านเตรียมเชียร์ไหมคะคุณเศรษฐาบ้างไหมคะก็คุยกันเรื่อยๆฮะคุยกันเรื่อยๆทางด้านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับยังคงปฏิเสธเรื่องของการปรับครม.ในเร็วๆนี้หรือว่าหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับหลังจากที่มันมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยว17เมษายนอาจจะมีการปรับครม.กันครับนายกเศรษฐาบอกว่าเพียงแค่ข่าวลือรวมไปถึงเรื่องที่บอกว่าจะโยกจากกระทรวงการคลังไปนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมด้วยแต่นายกย้ำนะครับว่าการปรับครม.มันมีหลายเหตุผลครับทั้งเรื่องของการบริหารงานเรื่องของงานในสภาก็จะต้องจัดสรรบุคคลเข้าไปทำหน้าที่หรือที่เรียกว่าจะต้องปรับให้มันถูกฝาถูกตัวครับโดยเฉพาะเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนครับยังไม่ได้มีแผนที่จะปรับครม.วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดออกข่าวไปเยอะก็มีความหวั่นไหวนะครับคนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องหลักของเราคือปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมว่าจริงๆแล้วเรื่องการปรับครม.เนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าเรื่องของหน้าที่เรื่องของสภาเรื่องของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของการที่คนถูกฝานะครับเพราะว่าทำงานมา6-7 เดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูทีว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับแต่หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับสัญญาณและไม่ได้ตกใจกับกระแสข่าวนี้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองประเทศไทยเมื่อเริ่มเป็นรัฐมนตรีก็ต้องเริ่มนับถอยหลังจากตำแหน่งรัฐมนตรีทุกคนนายสุทินย้ำว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็พร้อมทำหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนแม้จะอยู่ในสภาก็เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้แต่ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำหน้าที่เต็มที่และมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรเสียหายแม้จะต้องกลับไปขับเคลื่อนงานสภาก็ไม่เสียใจแต่เสียดายโอกาสในการพัฒนากระทรวงให้ได้มากกว่านี้ข่าวเรื่องของการปรับครม.นะครับตามรายงานที่อ้างอิงจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับให้นายพิชัยชุนหวชิระ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าตลท.เนี่ยมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแทนนายกเศรษฐานะครับแล้วนายกเศรษฐาก็จะไปนั่งควบกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะคุมงานด้านความมั่นคงแทนนายสุทินครับ